ขอสวัสดีในยามเย็นอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเราท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังวิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากช่องเจ็ดสีดาราภาพยนตร์ส่วนท่านจะชื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกันมาฟังด้วยกันว่าท่านมาพูดเรื่องอะไรมีใครบ้างวันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบพรุ่งนี้ก่อน7โมงเช้าผู้ที่นั่งสมาธิได้ลำดับที่1ที่2ที่3มีคุณโยมเขาอยากจะถวายจตุปัจจัยเครื่องทายธรรมทายทานนะให้เข้าไปที่กองบริการด้วยตอนเช้าพรุ่งนี้สำนักงานลำดับ1 2 3นะครับที่นั่งสมาธิได้แล้วก็ช่วงนี้เราท่านทั้งหลายจะได้ทบทวนกันหน่อยเนาะก่อนจะถึงเวลาเพราะว่าทางวิทยากรพิเศษนั้นท่านจะมาถึงเราประมาณเข้ามาในห้องประชุมประมาณ1ทุ่มตรงนะเพราะฉะนั้นนิมนต์พนมมือขึ้นครับผมนิมนต์พนมมือขึ้นเรามาทวนทบทวนความหลังหน่อยเอาอุดมการณ์ของพวกเราอุดมการณ์ของพวกเรานั้นมีอะไรบ้างพร้อมกัน1 2 3อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนขยันมุ่งมั่นทำจิตไม่ติดอบายมุขมีทุกข์ต้องต่อสู้กตัญญูต่อพ่อแม่ทำแต่ความดีสามัคคีช่วยเหลือเพื่อพัฒนาตนและสังคมนี่คืออุดมการณ์ของพวกเราแล้วหลักธรรมที่เราจำได้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสมีอะไรบ้างครับปากดังปูหูดังตะกร้าตาดังตะแกรงปากไม่แหว่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้ใจร่มเย็นพระควรเป็นเช่นนี้บ้างเป็นบางคราวแล้วในการที่เราอยู่ในโลกนี้ในการที่เราอยู่ในโลกนี้มีทั้งผิดมีทั้งถูกมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นพร้อมกันในโลกนี้ไม่มีใครไหนเลยไม่เคยผิดไม่มีใครในชีวิตไม่ผิดหวังไม่มีใครจะยั่งยืนและจีรังไม่มีใครจะสมหวังทุกอย่างไปต่อไปธรรมะมากลำบากจดจำพร้อมกันธรรมะมากลำบากจดจำธรรมะคำสองคำจำได้สบายอันนี้จะให้พวกเราวันนี้นิมนต์นะครับพนมมือขึ้นพร้อมกันธรรมะมาก ลำบากจดจำธรรมะคำสองคำจำได้สบายเดินนับเท้านอนนับทองพาไหว้พระแล้วครับจ้องดูที่ลมหายใจเคลื่อนไหวอย่างมีสติเดินนับเท้านอนนับทองจ้องดูที่ลมหายใจเคลื่อนไหวอย่างมีสตินิมนต์พร้อมๆกันครับ
ธรรมะมากลำบากจดจำธรรมะคำสองคำจำได้เดินนับเท้านอนนับท้องจ้องดูที่ลมหายใจเคลื่อนไหวอย่างมีสติก่อนจะสวดมนต์เราจะเอาอีกบทหนึ่งที่ให้เราท่องเอาไว้นั่นก็คือยศและลาภเพราะกันนิมนต์ครับผมยศและลาภย่อมมาสู่ผู้ขยันสติมั่นสะอาดล้วนคิดท่วนทีทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีไม่ประมาทเจ็ดอย่างนี้ดีแน่เอ่ยสองสี่แถวตรงนี้ครึ่งหนึ่งนิมนต์ก่อนเลยหนึ่งสองสามครึ่งหนึ่งทางนี้ซึ่งการชื่อก่อนจะดีต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อต้องผ่านการอบรมซึ่งวันนี้เป็นวันที่ที่เท่าไหร่ครับวันที่9เดือนมกราคมพ.ศ. 2563นะวันนี้ก็จะมีวิทยากรพิเศษมา3ท่านนะมีพระ1รูปโยม2ท่านโยมนั้นก็เป็นดาราภาพยนตร์ทางช่อง7ด้วยนะฉะนั้นท่านก็จะมาถวายความรู้ให้แก่เราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเมื่อถึงการเวลาฉะนั้นอยู่ที่ช่วงพร้อมเอาละช่วงนี้มีข่าวฝากบอกมาถึงว่าพระคุณเจ้าแต่ละรูปแต่ละกลุ่มแต่ละเบอร์มีคณะพระเจรนะดูแลท่านอยู่
อย่างใกล้ชิดและห่างห่างทั้งใกล้ชิดและห่างห่างจะอยู่ในซ้ายตาของท่านเจรใครที่หายใครที่ไม่ได้อยู่นะก็พี่เลี้ยงเจรท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วครับท่านก็เพียงแค่ติ๊กติ๊กเบื่อไว้แล้วไปส่งที่สำนักงานนะไฟจะนั้นก็อย่าบ่อยนะครับอย่าให้บ่อยนะเพราะว่าเป็นห่วงเราท่านทั้งหลายอยากให้อยู่ร่วมกันจนครบหมดนะเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้จบพร้อมกันช่วงนี้มีเวลาอีกนิดหนึ่งซึ่งวันนี้เราท่านทั้งหลายไหนใครได้เข้าไปในโบสถ์บ้างครับยกมือขึ้นใครได้เข้าไปเอาวางมือลงใครไม่ได้เข้าไปเลยท่านในโบสถ์บ้างมือลงวันนี้หูหลวงพ่อท่านให้อวัตดีมากมีอะไรบ้างครับท่านพูดก่อนแรกเลยนั่นก็คือน้ำเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจน้ำเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคนในโลกนี้มีอยู่คนดีสองประเภทมีใครบ้าง1ตายไปแล้ว2ยังไม่เกิดที่เหลืออยู่มีทั้งดีและก็ไม่ดีมีทั้งผิดและก็มีทั้งเพราะฉะนั้นบทกลอนที่ให้ไปตรงเป๊ะเลยนั่นก็คือว่าในโลกนี้ไม่มีใครไหนเลยไม่เคยผิดไม่มีใครในชีวิตไม่ผิดหวังไม่มีใครจะยั่งยืนและจีรังไม่มีใครจะสมหวังทุกอย่างไปกูว่าแล้วโลกนี้มีปัญหาเขาไม่ด่าก็ชื่นชมหรือเฉยเฉยสามประเภทที่ว่านี้มิเปลี่ยนเลยจงวางเฉยถ้ายึดมั่นเป็นบ้าตายนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านให้โอวาทสุดยอดมากกว่านี้สุดท้ายสรุปด้วยพุทธพจน์ที่ท่านบอกว่าสรุปเป็นใจความว่าเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกทางผู้ที่เดินทางคือพวกเราเองนะพวกเราเองดังที่ท่านจับไว้ในบทหนึ่งที่ว่าเราตถาคตเป็นเพียงผู้แนะนำสั่งสอนตอนนั้นว่าทำดีก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายเมื่อตายไปแล้วไปสู่สุคติภูมิมีสวรรค์เป็นต้นแต่ถ้าทำความชั่วมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความชิบหายเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเราตถาคตไม่สามารถที่จะดึงให้พวกเธอนั้นขึ้นสวรรค์ได้เราตถาคตไม่สามารถที่จะผลักให้พวกเธอนั้นลงนรกได้แต่เราตถาคตเป็นเพียงผู้แนะนำสั่งสอนตอนนั้นว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันกรรมใดใครทำกรรมสนองกรรมไม้บองตามติดอยู่ชิดใกล้ทำกรรมดีกรรมสนองของอำไพกรรมชั่วไซพาไปอบายเอ่ยถ้าบุญแรงแขกบาปให้สาบสูญบุญก็คูณเพิ่มได้ตามประสงค์ถ้าบาปแรงแขกบุญให้ลดลงบาปก็คงวิ่งเข้าเป็นเจ้านายนะเพราะฉะนั้นก็เราท่านทั้งหลายช่วงนี้สงสัยเราโยมอีกท่านหนึ่งโยมไกรลาศดาราภาพยนตร์ไกรลาศเกรียงไกรอดีตพระเอกท่านกำลังเดินทางมาส่วนองค์อื่นท่านอื่นๆมาแล้วพระมาถึงแล้วโยมอีกท่านมาถึงแล้วแต่ว่าไงเอ่ยคำกลอนเหล่านี้พิมพ์ให้ได้ไหมคำกลอนเหล่านี้ไปดูได้ใน Facebook ของพระอาจารย์การรักษิตธรรมโม
เอาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะพิมพ์ให้เดี๋ยวจะพิมพ์ให้จะมีลงอยู่ในหนังสือรุ่นบทกลอนบางบทจะมีลงอยู่ในหนังสือรุ่นให้เราท่านทั้งหลายแต่ที่ให้เราไปก็ลองดูว่าเราท่านทั้งหลายจะมีความสนใจในบทกลอนมากน้อยเพียงใดบทกลอนนี่กว่าเขาจะคิดได้แต่ละบทแต่ละตอนแต่ละวรรคแต่ละตอนโอ้ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นเป็นคำที่สวยสดงดงามเมื่อจำไปใช้ได้ก็ดีครับผมเฉพาะบทกลอนนี่จำได้ราวประมาณนิดๆหน่อยๆราวประมาณ200กว่าบทจำของเขามานะไม่รวมทั้งตัวเองอย่างเช่นเขียนคำว่าติ๊กคำว่ากำลังใจพอมองเห็นว่ากำลังใจก็มันจะขึ้นมาเลยว่ากำลังกายที่ไร้ซึ่งกำลังใจย่อมจะไปไม่ได้ไกลดังใจหวังหากมีใครคอยช่วยเสริมเพิ่มพลังสิ่งที่หวังย่อมจะได้ดังใจปองนี่ก็คือเป็นต้นที่ว่าติ๊กๆไว้ลองเช็คดูว่าเราเนี่ยจำได้กี่บทกี่ตอนลองเช็คดูโอ้โหได้ทั้ง200กว่าบทนะและมีบทหนึ่งที่ว่าอยากได้อยากดีแต่อยากได้เงินต้องทำงานจึงผ่านพบอยากเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษาอยากมีรักต้องฝักใฝ่มันไปมาอยากมีหน้าต้องอาสารับใช้คนอยากมีเกียรติต้องเลิกชั่วอย่ากลัวอดอยากมียศต้องกล้าแข็งทุกแห่งหนอยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจอ่ะสุดท้ายนิมนต์พนมมือขึ้นอันนี้คาถานี้บทนี้ช่วยให้คนที่กำลังจะติดคุกไม่ต้องติดคุกคือเขาเตรียมปืนเอาไว้เพื่อที่จะไปฆ่าแฟนเขาเพราะว่าแฟนเขานั้นไปมีชู้เขาก็เลยเตรียมปืนไปเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วผมรู้ข่าวก็เลยเขียนเอาไว้สองสามบรรทัดแล้วให้ลูกเขาเอาไปฝากไปให้แม่เขาเมื่อแม่เขาอ่านแล้วทิ้งปืนลงไม่ได้ติดคุกทำงานอยู่ทุกวันนี้อ่ะนี่มันว่าตามีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดขอดวงจิต สถิตมั่นมิหวั่นไหวมีอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจหากอภัยให้ได้ยิ่งใหญ่แท้แถวที่หนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดที่สองหากดวงจิตเดี๋ยวขอดวงจิตสถิตมั่นมิหวั่นไหวสามมีอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจสี่หากอภัยให้ได้ยิ่งใหญ่แท้แน่งสองสามสี่พร้อมกันเลยมีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดขอดวงจิตสถิตมั่นไม่หวั่นไหวมีอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจหากอภัยให้ได้ยิ่งใหญ่แท้นิมนต์พร้อมกันโดยที่ผมไม่ต้องหนึ่งสองสามดวงจิตสถิตมั่นมิหวั่นไหวขอดวงจิตสถิตมั่นมิ
าคะแนนเอาให้ครบร้อย1 2 3มีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดขอดวงจิตสถิตมั่นมีกลั่นไหวมีอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจเอาไปเลย100คะแนนสาธุมีใครจำได้แล้วบ้างยกมือขึ้นอ้าวนั่นนั่นนั่นอ่ะนี่มอนหลวงพ่อโอ้โหนี่มอนนี่มอนมานี่เลยดูสิหลวงพี่ส่งมาให้ด้วยยอมรับเลยสองพันเลยกราบเคารพพระอาจารย์ครับครับผมโอ้โหมีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดครับขอดวงจิตสถิตมั่นมิหวั่นไหวมีอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจขอเพียงอภัยให้ได้ยิ่งใหญ่แท้โอสาธุช่วยหน่อยช่วยหลวงพ่อไปอีกรอบหนึ่งนะสองซ้ำมีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดขอความคิดสถิตมั่นมีผ่านไหวมีอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจหาอภัยให้ได้ที่ใหญ่แท้สาธุโอ้มีอีกรูปหนึ่งที่ยกมือมาขอถวาย 2,000 ครับสตางค์นะครับเป็น 2,000 มีค่า 2,000 ครับโอ้โหไหนฮะโอ้สาธุท่านท่านบูชาความกล้าโมทนาด้วยท่านบูชาความกล้า 2,000สองพันสตางค์เนี่ยอาสาธุอานุโมทนาในมรดกพ่อที่ยกมือเมื่อกี้ในมรดกที่ยกมือเมื่อกี้อย่านับหนึ่งถึงสามหลวงพ่อเขาจะถวายอีก 2,000 ด้วยในมรดกอาสาธุที่ยกมือเมื่อกี้ไหนครับอาสาธุอาเดินในมรดกครับในมรดกอ๋อมาแล้วเบอร์ที่เท่าไหร่เบอร์ที่เท่าไหร่นึกถึงอ่ะในมรดกหลวงพ่ออ่ะมาแล้วในมรดกสาธุให้หลวงพ่ออีกสักครั้งหนึ่งสิสาไม่ใช่หลวงพ่อนี่หลวงพี่ตั้งไหนอ๋อหลวงพี่อ่ะไม่ครับผมมีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดขอดวงจิตสถิตมั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวมีอะไรเกิดขึ้นที่หัวใจอาภัยให้ได้ประเสริฐแท้อาภัยให้ได้ประเสริฐแท้ก็ได้ใช้ได้โอ้ประเสริฐแท้น้องอยู่น้องประเสริฐแท้อ้าวได้สองพันไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้หมดลบทีนี้สุดท้ายนิมนต์ครับพร้อมกันเลย1 2 3อีกรอบนึงตัวตายสมัยสึนามิ
ยากจะฆ่าตัวตายสาเหตุที่อยากจะฆ่าตัวตาย 1. ผัวไปมีชู้ 2. ลูกสาวที่อายุ14ปีกำลังสวยแต่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดตายโยมผู้หญิงคนนี้โทรศัพท์มาพระอาจารย์ขอพิมพ์หนังสือเจ็ดเป็นธรรมทานทำไมถึงอยากจะพิมพ์เขาก็เล่าให้ฟังสาเหตุที่เขาเป็นเช่นนี้คือหลังจากแฟนเขามีชู้แล้วก็ลูกสาวเขาตายเขาอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้ไปซื้อยาฆ่ามะเร็งมาพอไปซื้อยาฆ่ามะเร็งเดินผ่านร้านหนังสือหันไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าชีวิตนี้ยังมีหวังก็เลยซื้อมาราคา29บาทแกอ่านจบไม่ถึงครึ่งเล่มชีวิตแกคิดว่าเอ๊ะยังมีหวังตอนแรกแกคิดว่าอยากจะพักด้วยการฆ่าตัวตายแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแกก็เลยคิดว่าไอ้หนังสือบอกชีวิตนี้ยังมีหวังแกก็เลยมีหวังเพราะได้อ่านคำกลอนนี้ว่ากำลังกายที่ไร้ซึ่งกำลังใจย่อมจะไปไม่ได้ไกลดั่งใจหวังหากมีใครคอยช่วยเสริมเพิ่มพลังสิ่งที่หวังย่อมจะได้ดั่งใจก่อนฉะนั้นความหวังแกก็เลยมีเพื่อนมีพี่มีน้องทำไมเราต้องคิดจบชีวิตเราด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อเราว่ามีบางท่านบางคนเขาต้องการกำลังใจเอาไปฝากเขาหน่อยนะครับเนมอนเหมือนเดิมไหมแถวแรกเนมอนครับผมกำลังกายที่ไร้ซึ่งกำลังใจเนมอนสองย่อมจะไปไม่ได้ไกลดังใจหวังสามหากมีใครคอยช่วยเสริมเพิ่มพลังสิ่งที่หวังย่อมจะได้ดั่งใจปองในหมดหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหลับตาแถวที่หนึ่งท่องของตัวเองเอาไว้กำลังกายที่ไร้ซึ่งกำลังใจ2. ย่อมจะไปไม่ได้ไกลดังใจหวัง 3. หากมีใครคอยช่วยเสริมเพิ่มพลัง 4. สิ่งที่หวังย่อมจะได้ดังใจปองหลับตาท่องของตัวเองเอาไว้กำลังกายที่ไร้ซึ่งกำลังใจย่อมจะไปไม่ได้ไกลดังใจหวังหากมีใครคอยช่วยเสริมเพิ่มพลังสิ่งที่หวังย่อมจะได้ดั่งใจปองครบ1นาทีแล้วแถวที่1ได้มั้ยกำลังกายที่ไร้ซึ่งกำลังใจ2 3สิ่งที่หวังย่อมจะได้ดั่งใจปองสิ่งที่หวังย่อมจะได้ดั่งใจปองร่องพร้อมกันหนึ่งสองสามกำลังกายที่ไร้ซึ่งกำลังใจย่อมจะไปไม่ได้ไกลดั่งใจหวังหากมีใครคอยช่วยเสริมเพิ่มพลังสิ่งที่หวังย่อมจะได้ดั่งใจปองสาธุให้ก็ตัวอย่างไหนครับสาธุสาธุสาธุกับขอถวายความเคารพพระเถระเถระนะครับขอกราบพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับก็เจริญพรโยมทุกท่านนะครับวันนี้พระคุณเจ้าวันนี้วันที่9
มกราคมปีพุทธศักราช2563วันพระนะครับเป็นวันพระเป็นวันพักแบบสบายนะครับเรียกว่าพักผ่อนมาทั้งวันนะครับวันนี้นะวันเย็นเราก็มาทำที่บวชกันที่เรียบร้อยนะครับทุกวันพระนะครับจะมีวิทยากรพิเศษมาถวายความรู้กับพระคุณเจ้าที่เข้าอบรมโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่48นะวัดสวนประสิทธิ์แขวงของกลุ่มเขตคุณกลุ่มกรุงเทพมหานครนะครับในวันนี้นะครับมีวิทยากรพิเศษเรียกว่า1รูปกับ2ท่านนะ1รูปก็เป็นพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดธีรธนัทนฤทธาเมตตาธรรมโมนะครับหลายรูปองค์ของคุณคุ้นหูชื่อของท่านจากเป็นประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมพุทธยันตีนะที่นครปฐมนะจังหวัดนครปฐมนะทุกรูปคงจะรู้จักนะเพราะว่าอาจารย์เป็นนักต่อสู้แต่ว่าเป็นนักต่อสู้เลยนะเป็นนักต่อสู้นะเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาถ้ามีภัยพุทธศาสนามาแนวหน้าออกก่อนใครไปก่อนใครนะเป็นแนวหน้านะครับเพื่อปกป้องพุทธศาสนาถ้ามีภัยคุกคามมานะอาจารย์จะเห็นบทบาทของท่านนะมีบทบาทนะอย่างเช่นว่าไปยื่นเรื่องตามกระทรวงต่างๆแม้แต่ทำเนียบรัฐบาลท่านก็พาเป็นพาเอกสารไปแล้วก็เมื่อปีที่แล้วต้นปลายปีที่แล้วเดือนธันวาคมจะมีคลิปข่าวเกี่ยวกับท่านนะเกี่ยวกับท่านพระผู้ใหญ่รู้จักชื่อท่านด้วยนะผมไปอบรมที่วัดหัวลำโพงพระผู้ใหญ่ก็พูดถึงท่านบ่อยมากนะพูดถึงท่านนะเกี่ยวที่ท่านไปต่อสู้ปกป้องพุทธศาสนานะครับในที่ท่านพระอาจารย์พระครูธีระธนัทนฤทธาเมตตาธรรมโมนะครับแล้วก็โยมสองท่านซึ่งเป็นคารวาสก็จะมาเป็นวิทยากรถวายความรู้กับพระคุณเจ้าเกี่ยวกับภัยของพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะศาสนาของเราเนี่ยยุคปัจจุบันเรียกว่ามีภัยนะเรียกว่าภัยทั้งภัยภายนอกภัยภายในนะมีภัยอยากจะได้รู้จักนะกับคนโยมนะอาจารย์ธนพัฒน์นะสิงห์งามสิงห์งามรัตน์นะซึ่งเป็นแต่ว่าเป็นอาจารย์เป็นโหรก็ได้นะเป็นโหรผู้ประชาชาวบ้านก็รับดูดวงนะดูดวงนะนะท่านเป็นดาราไม่ว่าดาราผู้มีอายุนะดารามีอายุนะผู้เป็นเจ้าจะคุณหน้าคุณตาและอีกหนึ่งท่านนะก็เป็นดารามีอายุนะเป็นดาราปัจจุบันก็ยังแสดงอยู่อย่างหลายช่องนะจะคุ้นเคยนะแต่ดาราจะว่าแสดงอยู่หลายช่องก็คือพันโทไกรราชเนี่ยเป็นทหารนะนามสกุลเกรียงไกรนะเป็นดาราอาวุโสนะที่มีอายุตอนนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับอย่างนี้เรียกว่านะได้มาพบกับท่านที่ว่าได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านจะมาถวายความรู้กับพระคุณเจ้าที่เข้าอบรมโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่48นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านพระวิทยากรก็คือพระครูธีระธนัทนฤทธาเมตตาธรรมโมตอนนี้ท่านได้นั่งดูตรงนี้แล้วกับผมในนามของพระคุณเจ้าขออาราธนาท่านพระครูได้มาถวายความรู้เป็นระดับต่อไปขอรัตนาด้วยความเคารพครับ